้มลุกคุกคานเพื่อจะมาขอพระองค์ท่านว่าชีวิตเจ้าเล็กมาพระมอมขอร้องเถิดพระเจ้าค่ะเห็นแก่คุณงามความดีที่กระหม่อมได้เคยทำมาในอดีตเอาชีวิตกระหม่อมไปแทนลูกชายของเกล้ากระหม่อมเถิดพระเจ้าค่ะฟ้าบาทกระหม่อมขอตายแทนลูกได้ไหมพระเจ้าค่ะพญาศรีใสนรกคุณหญิงมริวันท่านรักลูกท่านข้าก็รักลูกข้าเช่นกันลูกข้าผิดอะไรอ่ะลูกเล็กผิดอะไรไอ้ไก่สอนลูกพญาสัจจาผิดอะไรทำไมไอ้เล็กลูกท่านมันถึงเอาชีวิตได้ฝาดพระบาทกระหม่อมเลี้ยงลูกไม่ดีเองพระเจ้าค่ะคอยตามใจมันมาตั้งแต่เล็กจนโตที่เล็กมันทำแบบนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของมันเลยสักนิดเดียวกระหม่อมตั้งหาที่ไม่อบรมบ่มนิสัยมันให้ดีจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นโทษอาญาครั้งนี้กระหม่อมขอเป็นผู้รับเองเถิดพระเจ้าค่ะพญาศรีใสนรกใช่เพราะท่านเลี้ยงลูกผิดท่านมีชี้ขาวชี้ดำให้อีเล็กมันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกชีวิตคนไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาที่มันจะเอาชีวิตใครก็ได้ข้าเคยหวังว่าอีเล็กจะเป็นทหารคู่พระทัยของข้าและลุงฤทธิ์แต่ก็ไม่เลยคุณงามความดีที่ท่านสร้างข้าคิดว่าลูกท่านจะเจริญรอยตามแต่ก็หาไม่พญาศรีใสนรงค์คำของกษัตริย์กฎบัญญัติอาญาวางไว้ว่าตัดไปแล้วคืนคำไม่ได้เพราะท่านเลี้ยงลูกผิดทางไม่ว่าไอ้อีหน้าไหนจะขอชีวิตของไอ้เล็กทวีศักดิ์เราก็ให้ไม่ได้คุณพี่เป็นตายฟ้าพระบาทรุ่งนเรศก็มีสามารถที่แก้ไขดำรัสตัดสินความให้ยิงเป้าเจ้าเล็กแรงจะยืนฉันก็แทบจะไม่มีแล้วมีหนทางเดียวเท่านั้นคุณหญิงไอ้ใหญ่มันเป็นเพชฌฆาตที่จะยิงเป้าเจ้าเล็กถ้าคุณหญิงพูดไอ้ใหญ่มันก็ต้องฟังคุณหญิงฉันว่ายแล้วคุณหญิงคุณพี่บอกไอ้ใหญ่ที่เธอใหญ่มันฆ่าน้องเลยคุณหญิงนาทีสุดท้ายของสองผัวเมียผู้เป็นพ่อเป็นแม่เจ้าใหญ่เท่านั้นฉันขอร้องอย่าทำอย่างนี้ลองดูเถอะนะคุณหญิงลองดูฉันขอร้องแล้วขอคุณหญิงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วประคองทั้งสองครับพ่อแม่